สำหรับเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่จัดทำขึ้นโดยมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาเทคโนโลยีการเกษตรซึ่งเผยแพร่เมื่อปีพ.ศ.2556และแม้มันค่อนข้างจะเก่าเล็กน้อยแต่ผมก็เห็นว่าน่าสนใจดีเพราะมันแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของสายพันธุ์ปลาที่เข้ามาอาศัยในนาข้าวเมื่อ10กว่าปีก่อนโดยพื้นที่การทดลองคือนาข้าวน้ำลึกและข้าวน้ำขึ้นที่จังหวัดนครนายกมันเป็นนาข้าวที่ปลูกระหว่างปีพ.ศ.2554ถึง2555มาดูกันเลยดีกว่าถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสารศาสตร์ก็ได้นะครับนาข้าวน้ำลึกและข้าวน้ำขึ้นคืออะไรสำหรับนาข้าวน้ำลึกและข้าวน้ำขึ้นคือการปลูกข้าวในพื้นที่ซึ่งภายหลังจะมีน้ำท่วมขังลึกประมาณ 1-5 เมตรมันเป็นการปลูกข้าวช่วงฤดูฝนต้นข้าวจะเติบโตอยู่ในสภาพน้ำตื้นในระยะเวลา 1-3 เดือนแรกและหลังจากนั้นน้ำจะค่อยๆสูงขึ้นตามลำดับซึ่งการทำนาในลักษณะนี้จะมีระดับน้ำสูงมากพอที่จะเป็นแหล่งอาศัยของปลาและสัตว์น้ำมากมายนาข้าวประเภทนี้ถือเป็นระบบนิเวศที่มีความซับซ้อนและมีบทบาทเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำชั่วคราวสำหรับนาข้าวที่ใช้ในการทดลองนี้เป็นนาข้าว3แปลงขนาด2 6และ12ไร่ที่ปลูกอยู่ในตำบลท่าเรืออำเภอปากพีจังหวัดนครนายกโดยพันธุ์ปลาที่พบหลังจากปลูกข้าวมานาน1ปีมีดังนี้ชนิดที่1ปลาสลัดปลาสลัดเป็นปลาที่มีขนาดค่อนข้างเล็กโดยปกติจะยาวได้ประมาณ20เซนติเมตรหรืออาจจะใหญ่กว่าเล็กน้อยมันมีรูปร่างใกล้เคียงกับปลาตองลายแต่ตัวจะเล็กกว่ามากและยังมีสีที่เรียบแต่หากในวัยอ่อนจะมีลายบ้างเหมือนกับปลากายพบในแม่น้ำและแหล่งน้ำนิ่งทั่วประเทศไทยเป็นปลาที่ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงไล่กินลูกกุ้งลูกปลาและยังเป็นปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดนึงในอดีตเป็นปลาที่หาได้ง่ายมากๆแต่สมัยนี้ถือว่าเจอได้ยากขึ้นชนิดที่2ปลาซิวหางกรรไกรเล็กปลาซิวหางกรรไกรเล็กเป็นปลาซิวขนาดเล็กที่ยาวได้ประมาณ3เซนติเมตรมีลำตัวค่อนข้างใสและผอมมีจุดสีดำขนาดใหญ่อยู่ที่โคนหางบริเวณหางมีแต้มสีเหลือบสลับดำปลาซิวชนิดนี้ชอบอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำนิ่งที่มีพืชพันธุ์น้ำขึ้นหนาแน่นหรืออาจพบได้ในแม่น้ำบริเวณตลิ่งที่มีพืชน้ำจำนวนมากเป็นปลาที่พบได้ในรุ่มแม่น้ำโขงและแม่น้ำนครนายกชนิดที่3ปลาซิวหางแดงปลาซิวหางแดงหรือปลาซิวแถบดำเป็นปลาที่ยาวได้ประมาณ4เซนติเมตรมีรูปร่างยาวลำตัวแบนข้างเล็กน้อยปากเล็กลำตัวมีสีเหลืองอ่อนมีแถบสีดำพาดตามแนวยาวตลอดลำตัวและยังมีแถบสีทองขนาบด้านบนเป็นปลาที่มีครีบใสแต่ตรงโคนหางจะมีสีแดงสดปลาซิวชนิดนี้จะอยู่กันเป็นฝูงในน้ำนิ่งพบได้ตั้งแต่ลุ่มแม่น้ำแม่กองไปจนถึงแม่น้ำโขงและภาคใต้ของไทยชนิดที่4ปลาซิวกระโดงแดงปลาซิวกระโดงแดงหรือปลาซิวครีบแดงเป็นปลาที่มีความยาวได้ประมาณ4เซนติเมตรมีลักษณะคล้ายกับปลาซิวหางแดงแต่จะต่างกันตรงที่บริเวณโคนครีบจะมีแต้มสีแดงชัดเจนมีลำตัวที่ป้อมสั้นกว่าและมีเส้นกลางลำตัวที่ไม่ชัดเท่ากับปลาซิวหางแดงเป็นปลาที่ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงในน้ำนิ่งหรือแม่น้ำบริเวณตลิ่งพบได้มากในรุ่มแม่น้ำโขงแต่จะพบได้น้อยในรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาชนิดที่5ปลาซิวหนูปลาซิวหนูเป็นปลาซิวขนาดเล็กมากยาวได้ประมาณ 1.5 เซนติเมตรมีลักษณะคล้ายกับปลาซิวชนิดอื่นๆหัวโตตาโตครีบและเกล็ดมีขนาดใหญ่หัวและลำตัวมีสีส้มหรือแดงอมส้มมีแถบสีดำพาดตามแนวยาวกลางลำตัวโคนหางมีจุดสีคล้ำในฤดูผสมพันธุ์จะเปลี่ยนเป็นสีแดงอมส้มมีพฤติกรรมอยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดใหญ่และว่ายน้ำขึ้นมาใกล้ผิวน้ำชอบอยู่ในแหล่งน้ำที่นิ่งมีหญ้าและพืชน้ำขึ้นหนาแน่นพบปลาชนิดนี้ได้บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งทะเลใกล้ปากแม่น้ำเจ้าพระยาในที่ราบลุ่มภาคกลางและในป่าพลุชนิดที่6ปลาซิวสมพงษ์ปลาซิวสมพงษ์ในปลาตัวผู้จะมีรูปร่างเรียวยาวและมีขนาดเล็กกว่าตัวเมียลำตัวมีสีเหลืองส้มและมีลวดลายด้านข้างมีสีเข้มขึ้นเมื่อใกล้ฤดูผสมพันธุ์และมีความยาวประมาณ3เซนติเมตรจัดเป็นปลาที่หายากมากๆเนื่องจากเป็นปลาเฉพาะถิ่นพบเฉพาะลุ่มน้ำแม่กองแถบจังหวัดกาญจนบุรีเคยถูกจัดเป็นปลาที่สูญพันธุ์ไปแล้วโดย IUCN เมื่อกว่า50ปีก่อนจนในปีพ.ศ.2555ก็มีการค้นพบปลาชนิดนี้ที่จังหวัดนครนายกซึ่งตรงกับรายงานการทดลองปลาในนาข้าวพอดีและในตอนนี้ก็อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ขั้นวิกฤตชนิดที่7
ปลาซิลหนวดยาวปลาซิลหนวดยาวเป็นปลาที่ยาวได้ประมาณ5เซนติเมตรมีรูปร่างทรงกระบอกแบนข้างเล็กน้อยปากกว้างเฉียงขึ้นด้านบนมีหนวด2คู่โดยคู่บนขากรรไกรจะยาวมากลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อนอมเหลืองมีแถบสีคล้ำพาดกลางลำตัวไปจนถึงโคนหางเป็นปลาที่พบได้ทั่วไปในแหล่งน้ำจืดของไทยชนิดที่8ปลาซิลเจ้าฟ้าปลาซิลเจ้าฟ้ายาวได้ประมาณ4เซนติเมตรมีสีโปร่งใสจนเห็นแกนดำของกระดูกสันหลังอย่างชัดเจนตาโตหลังค่อมท้องเป็นสีเงินวาวบริเวณส่วนหัวด้านบนมีสีเขียวเหลือบทองเป็นปลาที่ใช้บริโภคในท้องถิ่นนิยมทำเป็นปลาจ่อมมีอีกชื่อว่าปลาแตบแก้วเป็นปลาที่ถูกค้นพบในปีพ.ศ.2533ที่บึงบอระเพ็ดภายหลังพบในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของภาคเหนือภาคกลางและพบมากในภาคอีสานของประเทศไทยชนิดที่9ปลาตะเพียนทรายปลาตะเพียนทรายเป็นปลาตะเพียนขนาดเล็กที่ยาวได้ประมาณ6เซนติเมตรมีลักษณะคล้ายกับตะเพียนขาวมีเกล็ดสีเงินปกคลุมลำตัวมีจุดสีเทาจนถึงดำอยู่ที่คีบหลังและโคนหางในฤดูผสมพันธุ์ปลาเพศผู้จะมีแถบสีส้มผ่านกลางลำตัวเป็นปลาที่มีพฤติกรรมรวมกันเป็นฝูงเล็กๆตามแหล่งน้ำนิ่งที่มีพันไม้ขึ้นหนาแน่นพบได้ในแม่น้ำลำคลองของลุ่มน้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กองและภาคใต้ของไทยชนิดที่10ปลาไส้ตันตาแดงชนิดที่1ปลาไส้ตันตาแดงหรือปลาหยามีความยาวประมาณ20เซนติเมตรมีจุดเด่นตรงที่เมื่อโตเต็มวัยที่ขอบตาด้านบนจะมีสีแดงปากเล็กริมฝีปากบางไม่มีหนวดลำตัวด้านบนมีสีคล้ำลายบนเกศชัดและมีขนาดใหญ่จนคล้ายเรียงกันเป็นเส้นมีแต้มสีดำอยู่ที่โคนหางขี้เป็นสีส้มหรือแดงมักอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็กๆในแม่น้ำและแหล่งน้ำทั่วประเทศไทยชนิดที่11ปลาไส้ตันตาแดงชนิดที่2ปลาไส้ตันตาแดงชนิดที่2จะต่างจากชนิดแรกที่เพิ่งพูดถึงไปตรงที่มีลำตัวดูป้อมกว่าลายสีดำบนเกศก็มีขนาดเล็กกว่าอย่างเห็นได้ชัดมีแต้มสีดำที่โคนหางเส้นข้างลำตัวก็ไม่แตกแยกแขนงและยังมีหนวด1คู่ซึ่งชนิดแรกไม่มีหนวดพบในแม่น้ำและแหล่งน้ำเกือบทั่วประเทศชนิดที่12ปลาสร้อยนกเขาปลาสร้อยนกเขามีความยาวประมาณ20เซนติเมตรมีลำตัวค่อนข้างป้อมคีบท้องคีบก้นและคีบหางเป็นสีส้มหรือแดงเกศบริเวณลำตัวบางเกศจะมีแต้มสีส้มอาจมีแถบสีดำพาดตั้งแต่มุมปากไปจนถึงโคนหางหรือที่โคนหางอาจจะมีแต้มสีดำขนาดใหญ่ชอบหากินอยู่กับปลาเกศชนิดอื่นพบกระจายพันธุ์ทั่วทุกภาคของประเทศไทยชนิดที่13ปลาสร้อยลูกกล้วยปลาสร้อยลูกกล้วยหรือปลามะลิเลื้อยเป็นปลาที่ยาวได้ประมาณ30เซนติเมตรลำตัวเพียวยาวมีเกศขนาดเล็กหัวเล็กหางคอดและปากเล็กมีหนวดที่ยาวกว่าปลาสร้อยลูกกล้วยลายอย่างเห็นได้ชัดบริเวณแผ่นปิดเหงือกจะมีปื้นรูปเพชรมีคีบสีจางหรือเหลืองอ่อนคีบหลังเป็นแผงยาวไปถึงโคนหางคีบหางเว้าลึกสีเหลืองออกแดงเรื่อบางตัวมีแต้มจุดที่หลังคีบอกและโคนหางในประเทศไทยพบได้ทั่วทุกภาคโดยเฉพาะในแม่น้ำสายหลักและแม่น้ำสาขาของลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำบางประกงและลุ่มน้ำโขงชนิดที่14ปลาอีทหางซ่อมปลาอีทหางซ่อมจัดเป็นปลาอีทขนาดเล็กที่ยาวได้ประมาณ5เซนติเมตรมีลำตัวป้อมสั้นแผ่นหางมีขนาดใหญ่และเว้าลึกกว่าปลาอีทชนิดอื่นๆที่พบได้ในไทยมีลำตัวสีน้ำตาลอ่อนมีลายสีดำปกติจะพบได้ที่ภาคใต้ของไทยชนิดที่15ปลาดุกอุยปลาดุกอุยหรือปลาดุกนาเป็นปลาดุกไทยแท้ปัจจุบันเป็นปลาที่หาได้ค่อนข้างยากในธรรมชาติเพราะมันถูกแทนที่ด้วยปลาดุกชนิดอื่นเป็นปลาที่มีรสชาติดีเนื้อนุ่มมีมันมากปลาดุกอุยมีลำตัวสีค่อนข้างเหลืองมีจุดปะตามด้านข้างของลำตัว 9-10 แถบเมื่อโตขึ้นจะเลือนหายไปมีหัวค่อนข้างทู่ส่วนกะโหลกท้ายทอยจะดูโค้งมนชนิดที่16ปลาซิลข้าวสารปลาซิลข้าวสารเป็นปลาที่ยาวได้ประมาณ 1.5 เซนติเมตรมีรูปร่างเรียวยาวตาโตจะงอยปากเรียวปากเล็กลำตัวใสหรือสีน้ำตาลอ่อนในส่วนรอบตาและท้องจะเหลือบสีฟ้าเงินจัดเป็นหนึ่งในปลาที่เรียกว่าปลาในนาข้าวซึ่งจะอาศัยอยู่กันเป็นฝูงในแหล่งน้ำนิ่งที่มีหญ้าและพืชน้ำขึ้นหนาแน่นรวมถึงในพื้นที่ป่าพุและแม้ปลาซิลชนิดนี้จะไม่สวยงามนักแต่ก็ถูกจับมาเลี้ยงเป็นปลาสวยงามชนิดที่17ปลาหัวกลัวป
ลาหัวกัวที่พบในประเทศไทยบางทีก็เรียกว่าปลาหัวกัวปลาหัวงอกปลาหัวเงินเป็นปลาเกตขนาดเล็กที่ยาวได้ประมาณ6เซนติเมตรลำตัวกลมยาวแผ่นหางกลมหากมองจากด้านบนจะเห็นเป็นจุดสีเงินบริเวณส่วนหัวอย่างชัดเจนในปลาเพศผู้จะมีขนาดใหญ่และมีสีสันที่สวยกว่าเพศเมียชอบอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่มีคุณภาพค่อนข้างดีมีพืชน้ำหรือพืชตามชายน้ำมากพอสมควรพบได้ทั้งในลำธารน้ำไหลในน้ำนิ่งรวมถึงบริเวณปากแม่น้ำที่ค่อนข้างก่อยเป็นปลาที่มักจะลอยตัวอยู่ตามผิวน้ำริมตลิ่งชนิดที่18ปลาไหลนาหรือปลาไหลบึงมีความยาวได้ประมาณ60เซนติเมตรรูปร่างเรียวยาวคล้ายงูคอป่องออกมีอวัยวะช่วยหายใจอยู่ในคอหอยซึ่งช่วยให้หายใจได้โดยไม่ต้องผ่านซี่กองเหงือกเหมือนกับปลาทั่วไปและยังสามารถขุดรูในดินเพื่อจำศีลในช่วงฤดูร้อนอีกด้วยปลาไหลนาจัดเป็นปลาในวงปลาไหลที่พบได้มากที่สุดในประเทศไทยพบได้ทุกภาคเกือบทุกแหล่งน้ำนอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในสัตว์ลูกรานที่มีมากมายในฟลอริดาชนิดที่19ปลาหมอช้างเหยียบปลาหมอช้างเหยียบถือเป็นปลาเนื้อดีที่คนไทยนิยมกินแต่ก็หากินได้ยากเช่นกันปลาชนิดนี้มีขนาดเฉลี่ยประมาณ10เซนติเมตรเป็นปลาที่มีรูปร่างป้อมลำตัวแบนข้างพื้นลำตัวสีเขียวหรือสีน้ำตาลปนเหลืองจนถึงดำมีเกศแบบสากและขอบหยักปกคลุมทั่วตัวมีแถบสีดำพาดขวางลำตัวประมาณ 8-12 แถบเป็นปลาที่พบได้ทุกสภาพแหล่งน้ำทั้งในแหล่งน้ำนิ่งหรือแหล่งน้ำขนาดใหญ่ชนิดที่20ปลาบู่ทรายปลาบู่ทรายหรือปลาบู่ทองถือเป็นปลาน้ำจืดที่มีราคาแพงที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศไทยยาวได้ประมาณ30เซนติเมตรมีลำตัวกลมยาวหัวค่อนข้างโตด้านบนหัวจะแบนราบหัวมีจุดสีดำประปรายปากกว้างคีบหูและคีบหางมีลักษณะกลมมนใหญ่มีลวดลายดำสลับขาวลำตัวสีน้ำตาลเหลืองมีรอยปื้นสีดำกระจายทั่วตัวในปลาบางตัวอาจจะเป็นสีเหลืองทองได้จึงทำให้ได้ชื่ออีกชื่อว่าปลาบู่ทองในประเทศไทยพบได้ทั่วไปตามแม่น้ำลำคลองและสาขาทั่วทุกภาคชนิดที่21ปลากิมสีปลากิมสีหรือปลากิมมุกยาวได้ประมาณ3เซนติเมตรจัดเป็นปลากิมขนาดเล็กที่สุดในสกุลปลากิมมีรูปร่างเรียวยาวแบนข้างปากมีขนาดเล็กพื้นลำตัวสีน้ำตาลอมเขียวเกศข้างลำตัวสะท้อนแสงแวววาวข้างลำตัวมีแถบสีค้ำพาดยาวตามความยาวของลำตัวเหนือคีบมีจุดสีน้ำตาลกระจายเรียงเป็นแถวเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำนิ่งและต้องการน้ำคุณภาพค่อนข้างดีมีพืชน้ำหนาแน่นในไทยพบได้ทั่วทุกภาคชนิดที่22ปลากิมควายปลากิมควายยาวได้ประมาณ 4.5 เซนติเมตรจัดเป็นปลากิมขนาดใหญ่ที่สุดมีลำตัวแบนข้างมากส่วนหัวโค้งปากงอนเชิดขึ้นในปลาเพศผู้ปลายหางและคีบก้นอาจมีคีบเปียยืดยาวออกมาโดยส่วนเปียจะมีสีเขียวดำหรือขาวสำหรับสีบนลำตัวของปลากิมควายค่อนข้างหลากหลายมีตั้งแต่สีน้ำตาลชมพูไปจนถึงสีเขียวแต่สีจะออกจางๆพบได้ทั่วไปในแหล่งน้ำนิ่งขนาดเล็กเช่นหนองหรือบึงน้ำที่มีหญ้าและวัชพืชขึ้นหนาแน่นชนิดที่23ปลากระดี่นางปลากระดี่นางเป็นปลากระดี่ขนาดเล็กที่ยาวได้ประมาณ10เซนติเมตรมีลำตัวเงินวาวในปลาบางตัวมีแถบสีเทาเรือๆพาดผ่านกลางลำตัวพบได้ในแหล่งน้ำจืดภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกของไทยเป็นปลาที่พบเห็นได้ยากกว่าปลากระดี่หม้อเนื่องจากต้องการน้ำที่สะอาดกว่าแต่จะพบเห็นได้ง่ายหากเป็นแหล่งน้ำที่เหมาะสมชนิดที่24ปลากระดี่หม้อปลากระดี่หม้อเป็นปลากระดี่ที่มีลักษณะคล้ายกับปลากระดี่นางมีความยาวประมาณ8เซนติเมตรมีลำตัวแบนข้างเกศสีเงินมนมีจุดสีดำกลางลำตัวและโคนหางตำแหน่งละจุดมีลายบ้างเฉียงจางๆตลอดทั้งตัวเป็นปลาที่พบได้ในแหล่งน้ำนิ่งทั่วทุกภาคของประเทศไทยสำหรับปลากระดี่หม้อเป็นปลาที่มีสีสันหลากหลายซึ่งต่างออกไปตามพันธุกรรมและถิ่นอาศัยเช่นปลาที่พบในพื้นที่ภาคใต้จะมีลำตัวสีฟ้าเข้มกว่าปลาที่พบในพื้นที่อื่นและยังมีปลาที่นำไปพัฒนาสายพันธุ์ให้มีพื้นลำตัวสีฟ้าหรือเหลืองที่เรียกว่าปลากระดี่นางฟ้าหรือปลากระดี่เหลืองอีกด้วยชนิดที่25ปลาสลิดปลาสลิดเป็นปลาน้ำจืดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในบรรดาปลากระดี่และปลาสลิดของประเทศไทยมีความยาวประมาณ20เซนติเมตร
มีพื้นลำตัวสีน้ำตาลอ่อนมีแถบสีดำพาดผ่านลำตัวตามแนวนอนและมีลายเฉียงพาดไม่เป็นระเบียบซึ่งแลดูคล้ายกับหนังงูปลาสลิดชอบอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำนิ่งหรือตามแม่น้ำลำคลองในบริเวณน้ำนิ่งเป็นปลาที่คนไทยนิยมนำมาประกอบอาหารและยังเป็นปลาที่เลี้ยงกันอย่างแพร่หลายชนิดที่26ปลาหมอปลาหมอเป็นปลาที่ชอบปีนขึ้นมาจากบ่อน้ำเพื่อหาที่อยู่ใหม่โดยเฉพาะหลังฝนตกใหม่ๆความจริงมันมีนิสัยคล้ายกับปลาช่อนนาที่เมื่อฝนตกมันจะชอบกระโดดไปหาบ่อใหม่เช่นกันเป็นปลาที่มีรูปร่างป้อมลำตัวแบนข้างมีเกล็ดขนาดใหญ่พื้นลำตัวมีสีน้ำตาลอมเหลืองหรือเขียวมะกอกอมเหลืองจนถึงดำแม้ปลาชนิดนี้จะอร่อยและดูไม่มีพิษมีภัยแต่เพราะเป็นปลาที่มีก้านคีบที่แข็งบริเวณหลังและก้นแถมยังมีเงี้ยงที่แหลมคมบริเวณเหงือกหากจับปลาแบบไม่ระวังอาจจะโดนเงี้ยงหรือก้านคีบแข็งๆแทงเอาจนเป็นแผลแถมยังปวดด้วยแม้จะไม่เจ็บปวดเท่ากับปลาแขยงก็ตามชนิดที่27ปลากระสงปลากระสงมีรูปร่างคล้ายกับปลาช่อนแต่มีส่วนหัวที่แบนกว่าสีสันบริเวณลำตัวจะเป็นสีเขียวมะกอกมีลวดลายคล้ายกับลายไม้ยาวได้ประมาณ40เซนติเมตรพบได้ในแหล่งน้ำนิ่งและในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศไทยรวมถึงในบริเวณพื้นที่ป่าพลุแต่จะพบได้น้อยกว่าปลาช่อนมากชนิดที่28ปลาชะโดปลาชะโดเป็นปลาที่ยาวได้ถึง100ถึง150เซนติเมตรซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในวงปลาช่อนมีรูปร่างลำตัวค่อนข้างกลมยาวจัดเป็นปลาที่ดุร้ายไม่นิยมกินในประเทศไทยแต่ประเทศเพื่อนบ้านจะนิยมมากพบได้ทั่วไปในแหล่งน้ำของไทยชนิดที่29ปลาช่อนปลาช่อนหรือปลาช่อนนามีส่วนหัวค่อนข้างโตรูปร่างทรงกระบอกยาวคีบหางเรียวปลายมนปากกว้างลำตัวสีคล้ำอมมะกอกหรือน้ำตาลอ่อนมีลายเส้นทะแยงสีคล้ำตลอดทั้งลำตัว 6-7 เส้นด้านท้องมีสีจางตัดกับด้านบนมีขนาดประมาณ40เซนติเมตรเป็นปลาที่สามารถแถกไถไปบนพื้นเพื่อหาที่อยู่ใหม่ได้รวมทั้งยังสามารถหลบอยู่ใต้ดินในฤดูแล้งได้เป็นเวลานานและยังเป็นปลาช่อนชนิดที่มีจำนวนมากที่สุดจึงเป็นปลาน้ำจืดเศรษฐกิจที่สำคัญอันดับแรกของประเทศไทยขอสรุปส่งท้ายซะหน่อยสำหรับปลา29ชนิดที่พูดถึงในนี้เป็นปลาที่พบในนาข้าวของจังหวัดนครนายกซึ่งบางชนิดหายากสุดๆอย่างเช่นปลาซิวสมพงซึ่งคงจะไม่ได้เห็นกันง่ายๆในธรรมชาติอีกแล้วส่วนปลาทั่วไปอย่างปลาช่อนปลากระสงปลาหมอปลาสลิดอะไรพวกนี้น่าจะได้เห็นกันในทั่วประเทศอยู่แล้วแต่ก็มีเรื่องแปลกอยู่อย่างคือทำไมไม่มีปลานิลและหากถามว่าในตอนนี้จังหวัดนครนายกยังมีปลาพวกนี้อยู่หรือไม่ผมว่าก็มีนั่นแหละเพียงแต่คงจะน้อยลงไปมากจริงๆเพราะแม้จะผ่านไปแค่10กว่าปีแต่ช่วงเวลา10กว่าปีที่ผ่านมานี้จังหวัดนครนายกก็เปลี่ยนไปมากจริงๆแหล่งน้ำหลายแห่งก็เริ่มหายไปหลายแห่งกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสมัยก่อนผมชอบเดินตกปลาตามลำธารที่จังหวัดนครนายกแต่มาถึงตอนนี้แทบจะไม่ไปแล้วธรรมชาติเสื่อมโทรมลงไปมากและผมเองก็หวังว่าจะดีขึ้นในอนาคตแม้จะเป็นเรื่องยากก็ตามเอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องปลา29ชนิดที่พบในนาข้าวจังหวัดนครนายกสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย